สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกของสโมสรแมนยูเรานะครับ ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายงานข่าวดีเกี่ยวกับแฮร์รี่แม็กวายนะครับที่ตอนนี้ตามรายงานจากสกายปอดนะครับแล้วก็สื่อในทีมชาติอังกฤษนี่แหละนะครับก็รายงานออกมานะครับว่าแฮร์รี่แม็กวายเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับช่วยกับทีมชาติอังกฤษนี่แหละนะฮะในศึกฟุตบอลยูโรนะครับซึ่งแฮร์รี่แม็กวายเนี่ย ตามคลิปนะครับก็ลงซ้อมนะฮะกับเพื่อนร่วมทีมนะครับกับอีก25คนนั่นแหละรวมแม็กไวก็26คนนะครับตามภาพก็ครบเซตครับไม่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บหรือไม่มีนักเตะที่ต้องแยกซ้อมนะฮะแต่ถึงแม้ว่าแฮนด์แม็กไวเนี่ยจะลงซ้อมได้ครับแต่ก็ต้องอยู่ในสายตาของโค้ชฟิตเนสนะครับคือแบบโค้ชฟิตเนสเนี่ยต้องตามประกบเลยนะครับทุก ความเคลื่อนไหวในระหว่างการซ้อมของคาริมบักไวนนะครับเพื่อจับตาดูสถานการณ์นะครับว่าจะมีอาการบาดเจ็บนู่นนี่นั่นอีกหรือเปล่านะครับคือบางทีเนี่ยซ้อมไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังลงน้าหนักอะไรมากไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดซ้อมไปแล้วก็มีอาการอีกก็ต้องมีการพักกันไปตามระเบียบนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีอาการลงเดืออีกหรือเปล่านะครับซึแน่นอนว่าในเกมที่จะพบกับโครเอเชียเนี่ยน่าจะยังไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้น ต้องรอลุ้นกันว่าแม็กวอาจจะมีโอกาสลงเล่นในเกมพบกับสกอตแลนด์ก็ได้ไม่ก็พบกับเชคก็ได้นะครับคือโปรแกรมที่จะเตะกับสกอตแลนด์เนี่ยจะมีกันเกิดขึ้นในวันที่18แล้วก็พบกับเช็คเนี่ยในวันที่22นะครับก็นี่คือรายงานล่าสุดจากสกายป r t ตนะครับแล้วก็เอ็เนี่ยก็รายงานเช่นเดียวกันนะครับว่านี่คือข่าวดีของแมนยูแล้วก็ทางฝั่งทีรังรรกิจที่ได้แนวรับควาสัมพันธ์กลับมา เกือบฟิตร้อลงซ้อมได้แล้วนะครับต้องบอกว่าเกือบฟิตนะนะฮะยังไม่ร้อแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เจ้าตัวสามารถลงซอมได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวข่าวดีที่เอามาว่ากันนะครับส่วนข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีการยืนยันราวราว 70- 80%ได้แล้วนะครับในเรื่องของดีลของจาดอนซานโชนะครับ ล่าสุดฟาปิโซโรมานโนครับนักข่าวเทียนหนึ่งคนดังครับออกมาการันตีเลยฮะว่าตอนนี้แมนยูสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งจะมีการเซ็นสัญญาอยู่ที่ระยะเวลา5ปีกับทางแมนยูนะนะฮะแล้วก็เรื่องของสัญญาเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรมากมายแต่ว่าเอาเบื้องต้นเนี่ยก็คือเซ็น5ปีนะครับส่วนเงื่อนไขนู่นนี่นั่นก็ ว่ากันเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งว่าจะมีการเปิดเผยจากเทียร์หนึ่งคนดังๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับซึ่งราคาค่าตัวเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ80จนถึง90ล้านปอนด์ระหว่างนี้ครับ80จนถึง90ล้านปอนด์ประมาณนี้นะนะฮะราคาเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าบางสื่อบอกว่าประมาณ79หรือว่า78ล้านปอนด์นะครับ ซึ่งเป็นว่า80ล้านปอนด์แล้วกันเข้าใจกันง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับนี่คือกระแสะจากโรมาโน่นะครับซึ่งทีนี้สปอร์ตบิลนะครับสปอร์ตบิลซึ่งเป็นสื่อของฝั่งเยอรมันเนี่ยเทียบหนึ่งจากฝั่งเยอรมันเนี่ยก็มีการลิ้นข่าวคล้ายๆกับโรมาโน่เหมือนกันนะครับเอ่อสปอร์ตบิลเนี่ยบอกว่าทางแมนยูเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอก้อนแรกให้กับดอทดมูลแล้วนะครับ คือต้องแยกกันนะครับเงื่อนไขส่วนตัวโรโมาโนโบอกว่าตกลงกันได้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการยื่นกอเสนอค่าตัวยังไม่สามารถตกลงกันได้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากันอยู่นะครับซึ่งสปอร์ตบิลนะครับก็รายงานค,คล้ายๆกับโรมาโนนั่นแหละว่าตอนนี้ทางแมนยูยื่นก้องแรกไปแล้วนะครับเสนอไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งราคาค่าตัวเนี่ยน่าจะยังเป็นปัญหาอยู่นะครับ เพราะว่าตามรายงานจากสปอร์ตบิลเนี่ยเทียหนึ่งจากฝั่งเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูจ่ายให้ดอทมุลเพียงแค่60ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งที่ดอทมุลต้องการราคาที่ดอทมุลต้องการก็คือ70-80ล้านปอนด์นะครับอย่างที่ผมว่ากันไปแหละ75ล้านปอนด์จนถึง90ล้านปอนด์ตีกว้างๆกันเอาไว้ก่อนนะครับในเรื่องของราคาค่าตัวทำให้มีโอกาสที่ข้อเสนอก้อนแรกเกี่ยวกับค่าตัวของแมนยู น่าจะแตกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับตามรายงานจากส p o r t v i ิวที่รายงานกันออกมาว่าแมนยูจ่ายให้เพียงแค่60ล้านปอนเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่คือมันแย่เลยนะคือโอเคแหละมันมีโควิด1 9เข้ามาเล่นงานการเงินนะครับแต่ว่าราคา80ล้านปอนเนี่ยนะครับมันเป็นราคาที่ดอทมุลขอยอมลดลงมาแล้วนะครับ มันเป็นราคาที่แมนยูพร้อมจ่ายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งซัมเมอร์เนี้ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าแมนยูจะมีปัญหาการเงินแค่ไหนแต่ราคานี้มันต้องเอาแล้วครับมันต้องซื้อให้ได้แล้วครับไม่ต้องไปเจาจาต่อรองแล้วนะครับจ่ายไปเลยเต็มๆนะฮะแปดสิบก็แปดสิบเถอะนะครับ,รบเพราะว่าปัญหามันก็ชัดเจนอยู่ว่าแมนยูต้องการเพิ่มแนวรุกนะฮะแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขต่างๆก็คุยกันเสร็จสิ้นแล้วอ่ะนะฮะจะไปทําให้ยุ่งยากทึ้นมอครับ ผมยังงงเรื่องนี้จริงๆนะอันนี้คือมุมมองของผมล้วนๆนะนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยควรลดมากกว่านี้ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็ไม่ว่ากาันแต่ว่าในมุมมอง,องผมเนี่ยราคาเนี่ยผมว่าถ้ามันโอเคแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นราคาเดิมที่แมนยูพร้อมจ่ายทำไหมไม่ยอมจ่ายง่ายๆไปเลยนะครับมันจะได้เสร็จโดยเร็วที่สุดพอเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไปโฟกัสเกี่ยวกับตําแหน่งอื่นๆนะฮะที่เราจะต้องเสริมนะครับ อย่าไปรอช้ากว่านี้เลยครับเพราะว่าช้ากว่านี้เดี๋ยวมันก็ข้างขาแล้วก็ลากยาวไอีกนะฮะจนกว่านักเตะจะได้ย้ายมาอีกจนกว่าจะได้มีการเตรียมตัวเตรียมทีมอีกนะครับใช้เวลาอีกนานอีกนะฮะวุ่นวายไปอีกนะครับดีไม่ดีมันก็อีหลบเดิมก็คือไปเจจาเสร็จสิ้นก็อาจจะเป็นในช่วงท้ายซีซั่นก็ได้ซึ่งแฟนพีก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันส่มเสี่ยงที่จะทำให้เดีลยวเนี่ยมันแตกอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่คือรายงานจากสปอร์ตบิลด้วยนะครับส่วนรายงานจากแซมฟิวเจอร์นะครับนักข่าวของดิอันติกนะครับแล้วก็กับอีกหลายๆสื่อเลยนะครับที่เขาร่วมง,งานด้วยนะฮะแซมฟิวเจอร์เนี่ยบอกว่าแมนยูแล้วก็จอร์ซานโชตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของราคาค่าตัวนะครับกับทางดอทมุลเนี่ยยังคงดําเนินการกันต่อไปนะครับซึ่งดิวเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับนะก็เท่ากับว่าทียร์หจาก ฝั่งอังกฤษนะครับจากหลายๆส่วนแล้วงานนะครับก็รายงานใกล้เคียงกันว่าดิวเนี่ยใกล้เสร็จเหลือเพียงแค่ค่าตัวนะครับที่แมนยูต้องเจรจาเงื่อนไขโรมบโนยืนยันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตกลงกันได้แล้วนะครับเรื่องราวต่อมานะครับเรื่องราวต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของปอบล็กบากันบ้างนะครับทางมายแมกกาดครับของเทเลกราฟนะฮะนักข่าวชื่อดังเช่นเดียวกันครับนักข่าวคนนี้ครับเขาบอกว่า แมนยูเนี่ยต้องการให้ปอกบาอยู่กับทีมต่อไปนะครับซึ่งมันเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแมนยูไม่ต้องการเสียปอกบาแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับก็เลยที่จะมีการพยายามที่จะต่อสัญญาปอกบาให้ได้นะครับนะในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับต้องรอดูกันนะครับหลังจากจบบอลยูโรก็น่าจะได้คําตอบแบบชัดเจนว่าปอกบาจะย้ายหรือจะอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดจะย้ายจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าซัมเมอร์นี้ แมนยูพร้อมปล่อยซัมเมอร์นี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยในซัมเมอร์หน้าเนี่ย<ๆ>ก็อย่างที่ผมเพิ่งบอกไปนั่นแหละก็คือแบบมันจะเสียแบบฟรีๆแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าบอกบาต้องการย้ายนะนะฮะก็รีบปล่อยเลยนะครับแต่ถ้าจะอยู่แมนยูพร้อมจ่ายอยู่แล้วครับในเรื่องของค่าเหนื่อยพร้อมที่จะเจรจาอยู่แล้วนะครับในเรื่องนั้นนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม์แมกกาดให้ข้อมูลมานะครับก็คือเคเดนทิ่เปียนะครับ รายงานออกมานะครับว่าเคลเรนทิปเปียเนี่ยต้องการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในช่วงซีซั่นหน้าแต่อัเลริตเองเนี่ยก็ไม่อยากที่จะปล่อยทิปเปียออกจากทีมนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะปล่อยจริงๆเนี่ยหรือว่ารั้งไม่อยู่แล้วนะครับมันก็ยังมีกรณีหนึ่งอยู่นะครับก็คือแมนยูเนี่ยต้องมาในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับหรือว่าราคาที่ทางอัเลริตถูกใจนะครับซึ่งตามรายงานจากบางสื่อในอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า แมนยูเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ยื่นข้อเสนอตามที่แอดริตต้องการนะครับมันก็ประจวบเหมาะกับสิ่งที่บุนโดเดวาติโวครับสื่อสเปนสื่อเนี้ยนะครับรายงานออกมานะครับบุนโดเดวาติโวเนี่ยเป็นสื่อดังของสเปนครับรายงานกันออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับก้อนแรกในราคาอยู่ที่ประมาณ1ิบล้านปอนด์ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าแอดมิริตไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าแอดมิริตมองว่าค่าตัวมันน้อยเกินไปแล้วก็แอดมิริตบอกว่าเฮ้ยไปเอา เ้อเสนอมาใหม่นะครับหรือว่ามูลค่ามันต้องเยอะกว่านี้นะครับอาจจะอยู่ในระดับแบบ20-30ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับนั่นคือรายงานออกมาจาก2กระแสนะครับจากฝั่งของอังกฤษก็คือไมค์แมกกาศนะครับที่บอกว่าทิปเปียร์ต้องการกลับมาอังกฤษอีกครั้งมาอยู่กับแมนยูนะครับส่วนบุนโดเดวโบิโบซื่อสเปนเนี่ยบอกว่าแมนยูไม่ได้ยื่นข้อเสนอตามที่อัลมาลิตต้องการก็เลยทําให้ดีลเนี้ยยังแป๊กอยู่นะครับยังเจีจาไม่จบนะฮะ ส่วนเรื่องราวของจอห์นเมอร์ทับนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขานยนักเตะนั่นแหละนะครับเป็นบทวิเคราะห์จากดันแคนคาเซลนะครับกูรูทางเรื่องของตลาดซื้อขานยนักเตะของอวงการฟุตบอลน,นะครับได้ออกมาวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทำไมแมนยูถึงมีดีลที่ล่าช้านะครับทั้งท,งที่ตอนนี้แมนยูมีการแต่งตั้งจอห์นเมอร์ทับมาเป็นดี r เตอร์ฟุตบอลคนใหม่นะครับแล้วก็มาทำหน้าที่เกี่ยวกับตลาดซื้อขานยนักเตะ ลดล้วนแล้วเนี่ยนะครับทำไมมันยังช้าอีกนะฮะโดยเฉพาะในดีวของจดอนซานโชหรือว่าดีลอื่นๆที่แมนยูต้องการนะครับทำไมไม่รีบเร่งเหมือนกับที่มันอื่นล่ะนะฮะซึ่งสิ่งที่ดังรารลเซลให้เหตุผลมานะครับว่าทําไมจอร์นเมอร์ทับไม่เริ่มงานสักทีเพราะว่าเหมือนกับจอร์นเมอร์ทับเนี่ยกำลังรอบ,บทสรุปจากตกลเกลเซอร์อยู่นะครับในเรื่องของเม็ดเงินการใช้จ่ายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับว่าแมนยูเนี่ยจะได้งบประมาณเท่าไหร่ในการซื้อนักเตะนะครับ คือจริงๆจอห์นเมอร์ทัพเนี่ยนะครับเขาก็พร้อมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเงินมันยังไม่มานะครับเช็คมันยังไม่มาก็ไม่รู้ว่าจะไปกําหนดเป้าหมายให้กับโอเล่ได้อย่างไรจะไปเจราจารดิวแต่ละดิวให้กับโอเล่ได้อย่างไรนะครับก็ต้องรอทุกคนเกีเซอร์ว่างบบอกมาเท่าไหร่นะครับหนึล้านปอนร้อยห้าสิบล้านปอนพอบอกมาแล้วมันก็จะได้กําหนดเป้าหมายได้ว่าไปซื้อใครได้บ้างนะครับนี่คือรายงานนะฮะหรือว่าบ,บทวิเคราะห์จากแดนแคนคาเซลนะครับ ส่วนข่าวดื่นที่น่าเชื่อถือนะครับก็ออกมาจากดิอันติกยูเช่นเดียวกันครับสำหรับข่าวของมาเซล s เ b เซอร์นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเ b เบริลซินะฮะซึ่งตามรายงานออกมานะครับเขาบอกว่าเ b เบริลซิเนี่ยพร้อมปล่อย Marcel s เ b เซอ e r ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็เป็นในราคาที่สุดถูกด้วยครับอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่ามาเซลสเ b เซอร์เนี่ย มีสัญญาเข้าปีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ทักงเตเนี่ยเหมือนกับไม่ต้องการเซ็นเพิ่มแล้วนะฮะคือนั้งเตเนี่ยเหมือนกับอิ่มตัวแล้วนะครับกับการช่วยเอเบลไลซิกตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆแล้วนะครับซึ่งใน,นปัจจุบันเนี่ยนะครับนั้งเตเนี่ยก็เข้าวัย27ปีนะครับลงเล่นให้กับเอเบลไลซิกไปทั้งหมด227นัดนะครับทำไปแล้ว52าประตูกับ42แอสซิสต์นะฮะ ก็เป็นกองกลางสไตล์เชิงรุกนะครับที่เหมาะกับระบบการเล่นของแมนยูก็ได้นะครับซึ่งแมยน, on, ur, น,ย,มมนยูมีข่าวอยู่นะครับอาร์เซนอลท็อตแนมสเปอร์เนี่ยสทีมนี้มีข่าวอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะราคามันสูงนะครับก็เลยทําให้ข่าวมันไม่ค่อยมีหนักสะเท่าไหรไรแต่ว่าตอนนี้ราคามาันลดลงมาครับเพราะว่าสัญญาเหลือปีสุดท้ายแล้วนะครับก็เลยทําให้ทีมเหล่านี้ก็ อาจจะหันมาให้ความสนใจอีกครั้งก็ได้นะครับพวกริโอพูอย่างเงี้ยนะครับก็มีข่าวว่าต้องการเพิ่มเติมมิดฟิลด์ตัวกลางอยู่พอดีนะครับคือก็สงสารเบลไลซิกนะเสียตัวหลักไปหลายคนนะทั้งดดโยก็ไปแล้วนะครับทางโคดาเต้ก็ไปแล้วนะครับไหนจะมีข่าวกับซอบิเซอร์ที่กําลังจะย้ายไปนะฮะก็นี่ครับนี่คือรายงานออกมานะครับจากดิอันติกนะฮะส่วนลูกราอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจครับออกมาจากโจเซฟ Pedro นะครับซึ่งเป็นนักข่าวชื่อดังของสเปนนะครับมีผู้ติดตามเยอะมากๆนะครับนักข่าวคนนี้ครับก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับราเฟลวารานนะครับทางโจเซฟเนี่ยบอกว่าวารานเนี่ยจะโดนเรอัลมาดริดปล่อยตัวนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหรือว่าขายนั่นแหละนะฮะแล้วก็ทีมที่มีข่าวอย่างหนักเนี่ยก็คือแมนยูแล้วก็เชลซีครับที่เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเรอัลมาดริดเนี่ยก็หวังว่าจะได้เงินก้อนโตราวๆหกล้านยูโรในดีลนี้ด้วยนะครับ ก็รอติดตามกันนะครับเพราะว่าวารานกับแมนยูเนี่ยมีข่าวออกมาทุกวันอยู่แล้วนะครับดีไม่ดีเนี่ยเราจบดิวจะดองซานโชวได้วารานก็อาจจะเป็นรายต่อไปหรือว่าแนวรับที่มีข่าวอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นรายต่อไปก็ได้ที่แมนยูต้องการเซ็นเข้ามานะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคณมาครับ